นี้น้ำไหลแล้วครับถ้าเดชมาแรงมันก็ไหลแรงเดชมาเบาๆมันก็ไหลช้าวันนี้เติมน้ำในสระอยู่นะครับโตเสร็จเมื่อกี้จากที่เอ็กซิเดนต์ไปหลายเดือนมันจะไหลตามแสงแดดถ้าแดดแรงมันก็จะไหลแรงอันนี้เป็นตอระบบชั่วคราวอยู่ลูกสะก็การต่อท่อนะครับลงคลองนะครับที่ขุดใหม่นะครับส่วนบ้านสวนควรไร่นะครับตอนนี้ก็แดดอ่อนๆ นะครับแดดกำลังอ่อนๆ อันนี้คือน้ำที่ไหลมาจากปั๊มโซลาร์เซลล์ระยะก็200กว่าเมตรนะครับประมาณ250เมตรโดยทำเป็น3ทางนะครับจ่ายลงคลองนะครับอันนี้แดดอ่อนอยู่นะครับก็เลยน้ำอาจจะมาไม่เต็มท่อก็นี่นะครับจะไหลแรงไปเรื่อยๆนะครับมันเริ่มมาเยอะแล้วก็จะเป็นสับทางแยกนะครับลงมาไกลมากก็ปั๊มยังทำงานได้อยู่นะครับไม่มีปัญหาอันนี้จะแยกลูกสะนะครับสะเลี้ยงปลาในยังไม่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวทำตัวยึดนะครับตัวยึดท่อนะครับทำตัวยึดท่อนี่เดินชั่วคราวก่อนนะครับเดี๋ยวเอาเหล็กมาทำเป็นตัวยึด